สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเจอกับอีนี่เที่ยวเก่งแล้วนะคะทริปนี้นะคะเราจะไปที่ผาคุณแตะดอยผ้าขาวน้อยจังหวัดเชียงใหม่กันค่ะและนี่นะคะเช้านี้เราก็มาแวะไหว้พระประจำปีชวดกันเลยค่ะก็วัดนี้นะคะสวยงามมากๆเลยค่ะเพื่อนๆถ้าใครมีโอกาสก็แวะมากราบไหว้สักการะขอพรกันได้นะคะภายในวัดเนี่ยก็ตกแต่งอย่างสวยงามตามสไตล์ของเชียงใหม่เลยจ้าจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เดินทางกันต่อเลยจ้าและนี่นะคะเราก็มาถึงจุดเริ่มเดินกันแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินทางกันตั้งแต่ตรงนี้เลยนะคะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมสัมภาระกันก่อนค่ะฝรั่งฝรั่งแล้วฝรั่งที่นกเดี๋ยวสิพี่ให้ต้นลิ้นกูสอยมาให้ได้หาทางให้เขามารับไปทางไหนครับมาเนี่ยโอเคเนาะมาแล้วมาดูแล้วมันเกี้ยวมาแล้วตัวที่สองมาแล้วครับแวะรับระหว่างทางใช่นี่เราต้องถามเอ้าพี่มันเศร้านะเขียวกันนะเมื่อกี้ก็ไปฉีดทับที่ดูนี่เป็นไงล่ะและนี่นะคะเราก็มาถึงปากทางเข้าป่ากันแล้วล่ะค่ะก็ตั้งแต่จุดนี้นะคะก็จะดันยาวเลยค่ะเพื่อนๆแต่ก็เดินได้เรื่อยๆนะคะทางก็จะมีแฉะบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ก็เดินได้จ้าไปเรื่อยๆค่ะผ้าขาวน้อยนะคะทุกคนตั้งอยู่ที่บ้านขุนแตะตำบลดอกแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะคะด้านบนเนี่ยไม่มีไฟฟ้าไม่มีห้องน้ำนะคะไม่มีอะไรเลยค่ะทุกคนเป็นการเดินป่าตั้งแคมป์กันในกลุ่มของเราเองเท่านั้นนะคะไม่ได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกค่ะแล้วน้ำนะคะก็ต้องเตรียมไปให้พอด้วยนะคะคนตอนนี้เดินมาได้ 2.32 โลแล้วนะคะก็ทางระยะแรกก็ดันยาวเลยค่ะแล้วก็เพิ่งมาเจอทางล่างได้หน่อยนึงนะคะที่นี่นะคะดอยผ้าขาวน้อยค่ะระยะอยู่ที่ประมาณ 4-5 กิโลนะคะโอเคเหนื่อยไปต่อจ้านี่นะคะทุกคนน้องมานำทางนะคะนี่ค่ะน้องแช่โคตรรอเลยอย่าสะบัดนะพร้อมยังมาไหน
ไปไปครับห้ามสะบัดนะห้ามสะบัดนะสอนทิ้งจ้าทางไปดอยผ้าขาวดอยผ้าขาวน้อยให้รู้ข้ามมาครับดูทางสงสัยช่วงหลังฝนน่าจะตกเนาะเนี่ยพี่ดูจากทางแล้วมันแฉะเกือบมันแฉะเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนี้เราเดินเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูว่าทางที่ถูกต้องต้องไปทางไหนเราเจอป้ายนี้นะคะให้ขึ้นไปทางนี้ค่ะทางนี้ไม่ต้องไปนี่นะคะนี่นะคะทุกคนตรงนี้เนี่ยอีก800เมตรนะคะเราก็จะถึงค่ะเราก็จะเรียกกันอยู่ว่าเป็นเนิน800นะคะทางที่ไอซ์เนี่ยได้เดินกันไปผิดตอนแรกนั่นเองค่ะจริงๆก็มาทางนี้เลยนะคะก็จะเป็นเนินชันเลยค่ะทุกคนตรงนี้นะคะเก็บแรงแล้วก็ดันไปเลยค่ะโฮ้ยแล้วมันจะอยู่ยอดยังไงอะเฮ้ยเรามาถูกไหมเนี่ยเริ่มกังวลแล้วเพราะบางทีผิดไปรอบนึงเอาไงดีอะทุกคนตะโกนไปถามไหมเสียงมันหลอกกันได้นะตอนนี้กำลังพิจารณาเส้นทางขนาดนี้แล้วจะถึงแล้วเป็นอย่างนี้หรอเป็นอย่างนี้ you know โอเคโอ้เป็นงูนะหลังจากที่เราเดินทางมาถึงแคมป์นะคะเราก็จับจองสถานที่กันเลยละค่ะใครอยากนอนตรงไหนก็กางกันเลยจ้าบริเวณแคมป์เนี่ยมีทางนะคะทุกคนใครที่มาก็ระวังกันด้วยนะกันนะคะต้องเอาเก้าอี้ไปนั่งวางถ่ายรูปไหมไปค่ะตอนนี้เรากำลังจะไปตรงยอดเขาไปถ่ายรูปกันถึงแล้ว
ให้ได้ค่ะค่ะน้อยวิวแล้วก็บรรยากาศด้านบนดอยผาขาวน้อยนั่นเองค่ะแต่ว่าจุดไฮไลท์นะคะเดี๋ยวเราจะต้องเดินลงไปตรงหน้าผากันค่ะอันตรายแต่ก็สวยสุดๆไปเลยเดี๋ยวจะเป็นยังไงบ้างรอติดตามชมกันได้เลยนะคะมีทางไปช่องเขานะคะที่เขาถ่ายรูปกันจับเชือกอีกแล้วถามว่าไปไหมไปค่ะนี่ไงพี่หมุดครั้งนี้และนี่เลยค่ะเพื่อนๆทุกคนใครที่มาดอยผาขาวน้อยต้องมาถ่ายตรงนี้ให้ได้เลยนะคะระหว่างเดินจุดนี้เนี่ยตั้งสติให้มั่นทำสมาธิให้ดีนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าพลาดไปแล้วนะคะคิดอย่างเดียวเลยค่ะแต่ไอ้ว่ายังไงทุกคนน่ะต้องทำได้แน่ๆค่ะเพราะว่าอยู่ตรงนี้คือสวยมากๆเลยนะคะนะเพื่อให้ได้รูปที่สวยงามแล้วก็ได้ชนะใจตัวเองด้วยยังไงต้องมาพิชิตให้ได้นะคะทุกคนทีนี้ก็ได้เวลามื้อเย็นของพวกเรานะคะเราก็มาทำกิจกรรมนะคะช่วยกันเตรียมวัตถุดิบกันค่ะทำไปเมากันไปนะคะสนุกมากๆเลยค่ะไอเนี่ยชอบช่วงเวลานี้ที่สุดเลยจะเอาที่ลงที่ความจะได้เขาเรียกอบเบอร์แกะตุ้งเบอร์แกะตุ้งมีก็ต้องทำอย่างนี้แล้วถ้าผิดพลาดไว ขอแตะข้อศอกเฉยๆได้ไหมครับไอ้ประทับใจทริปนี้มากเลยนะคะเพราะว่าพี่ๆแต่ละคนนะคะตลกมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นกันเองมากๆเลยนะคะแต่ละคนนี่ถือว่าได้เป็นปรมาจารย์ในการเดินป่าสายป่าของจริงเลยนะคะเพราะว่าเราคุยกันนะคะสนุกสนานมากๆเลยและนี่ก็เป็นทะเบียนของพวกเรานั่นเองค่ะวันมันจะไล่เราจริงเหรอดูแลตัวเองมือหั่นผักค่ะเชฟคะยังไม่ได้นะคะเชฟไอคะเร็วหน่อยค่ะเวลาจะหมดแล้วค่ะ15นาทีค่ะนี่อะไรนะอะไรนะมาไอ้เน็ตฟิกอ่ะเรื่องอะไรนะตรงนั้นชื้นๆน่ะใช่หมดเลยแบบนั้นแล้วไปนอนในตรงนั้นว่าอะไรเป็นตรงนั้นชื้นๆน่ะก็ไปอยู่ตรงนั้นไงแต่ว่าแค่หลอกค่ะแล้วไม่กินน้ำนั้นไม่ได้อะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นปลาติดอ่ะนี่ผมพาสติกเนี่ยมันกำลังขึ้นเลยพี่มันไหลอ่ะไล่ผักไล่ผัก
เดี๋ยวผมเข้าไปพุงก่อนไปไม่ใช่ที่มาหรอกนะผมไปพุงก่อนขอให้พุงก่อนช่วยเลยช่วยเลยได้ไหมช่วยเลยอ่ะช่วยเลยดีพี่ขึ้นไปขึ้นไปมันมีเยอะสุดยอดเลยอ่ะเต็มแก้วได้เลยขนาดเต็มแก้วอยู่แล้วมีขนมขึ้นมาเลยเอาเนื้อมาพี่ยังไม่ได้ตักอะไรนะขนมเลยแหละอันนี้เนื้อเนื้อวัวนี่พี่ไม่กินกันผลเลยมาเลยเก็บของตัวเก่าแล้วจริงจังนะเล่งไปเลยจ้าไปเลยจ้าเล่งไปเลยจ้าเข้ามาฝนตกเฮ้ยชาบูกับฝนตกอันนี้แกกลุ่มหยุดแล้วโอ้ยเจนเปียหยุดแล้วรวมนี่ที่ไหนกินกลางสายฝนอ่ะนี่ที่ไหนว่าไหมนี่ติดกับเพื่อนครับเอาไว้มันด้วยผ่านไป1ชั่วโมงฟังโน้นอยู่ฝั่งนี้นางมาแล้วเราเนี่ยมีของหนูมีโอ้เราซื้อยากันเลยตัวนี้ผมบอกว่าอยู่ตัวนี้ใช่ไม่ร้อยอ่ะตัวนี้มันดาวเลยไม่ได้ราคานะผมจะร้อยไม่ได้นะหลายพันอยู่นะจะร้อยเพชรอ่ะมันขับขึ้นหมดเลยโอ้เธอหวานเจี๊ยบเฮ้ยอันนี้กำลังเหยียบด้วยมั้ยเราก็ได้มานั่งพูดคุยแชร์ประสบการณ์กันนะคะหมอม้อยค่ะแล้วหลังจากนี้เราก็แยกๆกันพักผ่อนค่ะเช้าแล้วสองเชฟสองเชฟเราเชฟเชฟเชฟมีพี่เก็บมาแล้วแล้วมีแต่บาทแล้วเก็บมาสองโลแล้วเชฟเชฟปิดเชฟวุ้นวายที่ไหนวุ้นวายทำเท่าเลยพี่กัสส่งมาสามวันนั่นเลยนี่เดี๋ยวก่อนดูเชียร์รอเชฟอะไรก็เลยวิดีโอผมพยายามเลยแบบพยายามหันหน้าตามหนาวไหมคะหนาวไหมคะเป็นคนไปไม่ไหวคนนี้อุ่นสุดแล้วถามว่าแบบไม่หนาวใช่ไหมเป็นคนมาเรียนไม่ทำไมเรียนฟูรอเลยแต่มองไปอย่างเงี้ยเหมือนป่าใต้เหมือนเราอยู่ป่าใต้นานเปล่าค่ะเชียงใหม่ไอ้นี่นะคะก็ได้เวลาที่พวกเรานะคะเก็บสัมภาระเตรียมลงจากเขาแล้วค่ะแล้วก็มาเที่ยวบนยอดเขาอีกรอบนึงนะคะ
คือถ้ากรุ๊ปไปนี่คอนเทนต์ดังเลยนะเรียบร้อยแล้วค่ะก็เช่นเคยนะคะเพื่อนๆถ้าใครมีโอกาสก็ลองมาเที่ยวที่นี่ได้นะคะดอยผ้าขาวไหมค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะไอก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะคะนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กำลังใจให้กับอีนี่เที่ยวเก่งด้วยกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย I could call the one. You gon' be my only.